มึงจะกลับบ้านไปพัก ไม่ว่าอะไรสักคำหรอก ผมเตรียมงานมาแล้ว ผมก็อยากคอนเซ็ปต์ งานจะได้เดินต่อครับ เ มึงอยากจะฝืนก็แล้วแต่มึงแต่อย่ามาเสียใจทีหลังที่ไม่ฟังคำเตือนกูและจำเอาไว้ด้วยว่าไอสถานที่ที่มึงเสนอผมไม่ได้ผ่านง่ายๆบอกให้เก็บของด้วยไหมมันเหมือนเมื่อกี้เลยฮะการก็มันไม่ได้ถ่ายจริงเดี๋ยวปอยไงเดี๋ยวปอยผมเล่นมั่วตอนท้ายผมว่าหลอกคนดูเราจะได้ไปดูหลอกหรือลืมจะได้ดูของจริงจะลืมทำไมไม่ลืมถ้าพูดเสร็จแล้วนะพูดเสร็จแล้วก็จะหลอกวันนี้ได้ข่าวว่ามีซีนสำคัญอ๋อก็เมื่อกี้นะครับที่ทุกคนได้ดูไปนิดหนึ่งเป็นสปอยแต่ผมเล่นไม่เหมือนต้นฉบับนะครับเพราะงั้นต้องไปดูเรื่องจริงนะครับผมเพราะว่าไม่อยากจะแบบว่าโฆษณาแบบว่าไอ้นี่เดี๋ยวคนไม่ดูอะไรอย่างเงี้ยเป็นซีนยังไงคะเล่าก่อนก็เป็นซีนที่เขาบาดเจ็บมาแหละครับแล้วก็ตัวปื้มเนี่ยเขาปฐมพยาบาลให้ครับแต่ว่าอันนี้มันอยู่ในต้นเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะได้เห็นแบบว่าความก้าวร้าวของพี่ปื้มนิดนึงก็คือจะไม่ค่อยมีแบบนี้ในแบบคู่รักเท่าไหร่แต่ว่านี่แบบโหมากแบบใช้สำลีแล้วก็จี้เข้าไปอย่างหลังแต่ว่าเขาเป็นคนไม่ค่อยรู้ตัวเองเท่าไหร่เป็นคนปากไม่ตรงใจอะไรเงี้ยครับใช่คือสิ่งก่อนหน้านี้เราก็เหมือนไปช่วยคนอื่นแล้วเราก็โดนลูกหลงนี่เขาก็ไม่ด้วยความที่เป็นพี่ปลื้มเขาจะไม่ใช้คำพูดที่แบบมาพี่ไปทำแผลให้ไม่เขาจะแบบตามมาดิอะไรอย่างเงี้ยแบบจะใช้เสียงน้ำเสียงนี้อย่าดื้อดิตามมาเร็วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบครับเราก็ต้องโอเคก็ได้ก็ยอมเหมือนโดนบังคับไปอะไรอย่างเงี้ยครับคือตัวละครตัวนี้อาจจะหามนุษย์จริงๆเป็นแบบนั้นยากนะครับ แต่ว่ามันเรื่องนี้ก็มีความสมเหตุสมผลนะครับเขาได้เล่าไว้ตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วว่าตัวละครเนี้ยโดนบอกเลิกประมาณ 20-30 ครั้งโดนผู้หญิงตบหน้าตอนนี้ผมถ่ายแล้วโดนที่ถ่ายกันทุกวันนี้นะครับแล้วโดนผู้หญิงตบหน้าเนี่ยไม่ต่ำกว่า20คนแล้วครับที่ถ่ายไปเนี่ยครับแล้วก็พุ่งกับบอกยังไม่หมดอีกครับก็คือหน้าชาไปแล้วโดนตบอีกหลายคนพุ่งกับไหมว่าทำไมจะต้องหนักหน่วงขนาดนี้เพื่อจะได้บอกเล่าให้ได้ไงครับว่าตัวละครมันเป็นนิสัยไม่ดีแล้วยังไงคะในซีนนี้มันมีสอดแทรกอะไรยังไงไว้ให้แบบว่าแฟนๆแบบฟินบ้างไหมเอ่ยมันน่าจะเป็นซีนแรกๆที่ความสัมพันธ์ของคู่มันดูใกล้ชิดกันมากๆนี่ไม่ใช่แค่การด่ากันอย่างเดียวครับแสดงว่าคัทชอบแบบนี้ใช่ไหมพอดูไปก็ชอบคนแปลกครับชอบคนแปลกชอบคนแปลกไม่ใช่แปลกพอไหมแปลกพอโหดอันนี้หนักเลยครับหนักกว่าที่คิดเยอะเลยหลายอย่างคือแบบบางทีเราแม้กระทั่งในชีวิตจริงคือเขาก็เป็นคนที่ว่าไม่ค่อยทำอะไรไม่ค่อยบอกชอบแบบคิดปุ๊บก็จะเก็บไว้คนเดียวแล้วก็มาโผล่หน้าแบบหน้าเซตเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบฮะพี่เอาอย่างนี้ได้หรออะไรเงี้ยแล้วก็ตกใจคือตกใจจริงๆแต่มันก็โอเคมันก็แบบสมเหตุสมผลที่เราจะแบบเฮ้ยตกใจไม่ต้องมานั่งเมคก็แบบเฮ้ยจะตกใจนะอะไรเงี้ยเขาทำจริงแล้วก็แบบเฮ้ยพี่อะไรเงี้ยก็โอเคนะผมก็ชอบดีอะไรเงี้ยแต่ก็สมูทใช่ไหมคะก็ผ่านไปได้ด้วยดีเลยครับดีมากมีบาดแผลจริงไม่มีบาดแผลจริงมีอาจจะมีรอยแดงนิดหน่อยครับผมมันโดนตบหน้าเยอะมาถึงซีนนี้หรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมโอเคซีนอื่นครับแล้วนอกจากซีนนี้เนี่ยมันจะมีซีนไหนที่แบบว่ามันมีความจิ้นความฟินให้เป็นแฟนรอดูเยอะนะผมว่าเยอะนะยิ่งดูไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะยิ่งเห็นพัฒนาการของความสัมพันธ์ของสองตัวละครมากขึ้นเมื่อกี้โปรดบอกว่าชอบแปลกใช่ไหมโปรดชอบแปลกแต่ปื้มชอบโปรดนะคีมิโนโตะอันนี้ตัวละครนะครับตัวละครผมกี้ผมเพิ่งคิดได้ผมโหลดไปนานนะก็ว่าทำไมเงียบออกไปคิดอยู่หาคำคมอยู่เฮ้ยก็สำหรับเขาเรียกว่าซีนหวานๆก็มีให้ทุกคนแบบติดตามกันเยอะมากๆก็ต้องรอชมนะครับใช่มีทั้งเศร้าแบบโมโหเสียใจอะไรมีหมดเลยแต่ว่าคนโปรดก็จะรับหนักอยู่เพราะว่าคนนี้เขาไม่ใช่คนปกติเท่าไหร่คนโปรดก็เลยแบบต้องหนักนิดนึงไม่ถึงปื้มนะไม่ใช่ผมปกติดีช่วงนี้แบบฝนตกเนาะเรามีแบบอุปสรรคในการถ่ายบ้างไหมคะก็มีครับก็หูเยอะครับอุปสรรคในการถ่ายค่อนข้างจะมากเลยครับจุดบางทีถ่ายอยู่กำลังแบบฟิลกำลังมาเลยฝนก็ตกก็ต้องเบรกกันไปเวลาไปถ่ายเอาท์ดอร์อะไรเงี้ยครับหรือว่า บางทีไปถ่ายโลเคชั่นใกล้ๆกับเครื่องบินอย่างเงี้ยครับเครื่องบินก็คือเหมือนแบบเราก็อยู่ในอารมณ์เนาะแบบพอบางได้อารมณ์ได้แบบพอมาโอเคอย่างเงี้ยฟู่ก็ต้องแบบคัดก่อนแล้วพอแป๊บนึงก็มาอีกแล้วอะไรเงี้ยมันเป็นอย่างนี้บ่อยก็มันเป็นสิ่งที่เราเลี่ยงไม่ได้สภาพอากาศก็เหมือนกันก็เลี่ยงไม่ได้ก็ต้องรอแล้วก็ทำใจยอมรับมันช่วงนี้หนักหนาสาหัสไหมคะคือแบบต้องเล่นถ่ายไหมเพราะว่าอากาศมันแบบฝนตกหนักหลายวันไม่นอนด้วยความที่มีข้อจำกัดทางด้านการฉายด้วยครับเราอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ดูกันเร็วที่สุดเท่าที่เร็วได้เพราะงั้นก็เลยรีบถ่ายกันมากๆครับสัปดาห์ละ3วันเต็มๆเลยนะครับเสียงมันฟ้องนะเสียงมันฟ้องยิ่งเสร็จเร็วยิ่งดีครับเพราะว่าเราก็จะได้ซึมซับตัวละครแล้วก็ใช้มันได้แบบไม่ลืมครับจะได้ไม่สับสนมากด้วยนะครับก็ยิ่งเร็วยิ่งดีครับแล้วก็ทุกคนก็จะได้ดูกันเร็วด้วยครับถ่ายทำกันมาแบบน่าจะหลายซีนแล้วเนาะยังไงบ้างสองคนความสนิทสนมก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆครับคือน้องตอนแรกกับน้องผมเพิ่งเจอน้องครั้งแรกก็เรื่องนี้เลยแล้วก็สนิทกันไวเนาะไวครับสนิทกันไวพอสมควรครับเพราะว่าไลฟ์สไตล์ใกล้ๆกันชอบฟุตบอลเหมือนกันชอบเล่นเกมเหมือนกันแล้วก็เป็นคนแบบว่าเข้าใจอะไรง่ายๆเหมือนกันอะไรเงี้ยครับโอเคฝากเนี่ยค่ะฝากให้แฟนติดตามคู่เราก็ฝากคู่ของปื้มแล้วก็โปรดด้วยนะครับคิมมอนแล้วก็คัทด้วยนะครับกับการทำผลงานเรื่องแรกของเราทั้งสองคนนะครับก็ถือว่าเป็นละครเรื่องแรกของผมก็ฝากทุกคนไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะครับจะเป็นเด็กใหม่ที่ดีนะครับผมจะได้มีเรื่องที่2 3 4ต่อไปนะครับนี่เป็นไงเด็กใหม่หางานเอาของจริงยังเอาของจริงนะครับก็ฝากกับคิมกับคัทไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากซีรีส์เรื่องปื้มคนโปรดด้วยนะครับผมก็จะออนแอร์วันที่17กุมภาพันธ์นี้นะครับผมทางช่อง3นะครับแล้วก็สามารถที่จะดูย้อนหลังแล้วก็ดูออนไลน์นะครับผมได้ที่ VTV ด้วยนะครับซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยก็ดีมากๆครับผมเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆผมอ่านบทผมยังชอบเลยครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบครับผมครับพี่หิวข้าวเหรอไม่พี่ไม่ไหวครับเดี๋ยวมีสารครับคัทก็ขอฝากด้วยนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าน้องใหม่ในวงการอีกคนหนึ่งก็ต้องมาเล่นคู่กับพี่คิมก็ขอฝากคิมคัทด้วยหรือว่าเรื่องกับคนโปรดด้วยนะครับกับซีรีส์เรื่องนี้นะครับผมเป็นคนโปรดครับ